สวัสดีค่ะสวัสดีท่านทุกคนสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกบ้านพี่น้องทุกท่านเลยนะคะวันนี้คุณพรมาทำหมูน้ำตกค่ะวันนี้ใช้เป็นหมูติดมันนิดหน่อยเสร็จแล้วเรามาหมักให้หมูนุ่มก็คือใส่ซอสฝาเขียวกับน้ำตาล1ช้อนซอสฝาเขียวประมาณ2ช้อนนะหมูประมาณ500กรัมค่ะแล้วก็เอามาหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือยิ่งนานยิ่งดีค่ะจะได้ซึมเข้าเนื้อหมูได้ง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำการทำน้ำตกหมูกันนะคะอันดับที่เราต้องเตรียมค่ะกระเทียมสับให้ละเอียดแบบนี้ค่ะกระเทียมแล้วก็หอมแดงหั่นซอยค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะต้นหอมผักชีค่ะพริกป่นค่ะแล้วเราจะเพิ่มเติมด้วยพริกคั่วอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วข้าวเหนียวคั่วแล้วก็ผักค่ะผักคุณพรที่ปลูกไว้ค่ะสวยวันนี้สวยละเริ่มสวยแล้วค่ะนี่เป็นสาระแหน่นะคะเดี๋ยวเราใส่สาระแหน่กับผักแปลวไปนิดนึงค่ะใช้เป็นกระทะหน้าหมูนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเราจะทอดพอทอดแบบว่าให้หมูสุกครึ่งกลางแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องให้สุกนะคะเราจะด้ามหมูไม่ให้สุกนะคะเดี๋ยวเราก็คือเป็นหมูน้ำตกเนาะเดี๋ยวเรามาลวนอีกทีนะคะพอแล้วค่ะแค่นี้ค่ะให้ความหอมหอมนะคะเราพักไว้ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาพักนำหมูมาสั่นซอยตรงนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราหั่นหมูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาลวนเลยนะคะแล้วก็ทําเป็นหมูน้ําตกได้เลยค่ะเอาไปลวนให้สุกก่อนนะคะเราเตรียมนาวเลยเนาะใส่ผงปรุงรสค่ะคุณพรใช้เป็นผงปรุงรสเห็ดตามชอบแต่บางคนจะเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้แต่คุณพรใช้เป็นเห็ดนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปได้เลยค่ะใส่หมูลงไปลวนกันเลยนะคะนำหมูไปลวนให้สุกค่ะThank you.
ลวนหมูให้สุกแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะสุกมากก็จะแข็งนะสุกมากก็จะแข็งพอสุกรอหมูเด้งแล้วเราก็พอแล้วนะคะมาเราก็ปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนะคะหมูเราเริ่มเด้งแล้วเราพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไฟอีกรอบนะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะต้นหอมผักชีค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกสาละแหน่ค่ะคลุกเคล้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมปรุงรสก่อนว่าขาดเหลือเพิ่มเติมแล้วก็ใส่เพิ่มนะถ้าเราใส่ตัวนี้เดี๋ยวจะเค็มนะคะเดี๋ยวพอจะเพิ่มเติมปรุงรสเพิ่มเติมอะไรแล้วชิมก่อนนะคะเป็นหมูน้ำตกที่น่ากินมากอ้าวว้าวว้าวน่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมคะนะคะใส่มะนาวลงไปนะคะหนึ่งขีดหนึ่งขีดนะคะก็ความหอมเนาะใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่หนึ่งอันนี้อีกนิดนึงผงนัวค่ะขอบคุณค่ะใส่ผงนัวลงไปนิดนึงค่ะน้ำปลานะคะตามช้อนนะคะน้ำปลาปลายช้อนเนาะและข้าวให้ดูใกล้ๆนะคะว้าวเรียบร้อยค่ะอุ่นพอเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กพอแล้วค่ะมาตักใส่จานกันได้เลยค่ะว้าวว้าวว้าวน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะกินกับข้าวเหนียวหรือกินเป็นกับแก้มได้นะคะกินเล่นได้กินกับข้าวได้ส่วนมากกินกับข้าวอร่อยมากเลยวันนี้คุณพรจะกินกับข้าวเหนียวนะคะว้าวน่ากินไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วค่ะหมุนให้ดูหนึ่งรอบนางงามหมุนให้ดูหนึ่งรอบใส่สาละแหน่เพิ่มเติมนะคะนี่สาละแหน่คุณพรปลูกเองนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยสาละแหน่ค่ะนี่เดี๋ยวคุณพรจะใส่เป็นใบๆน่ารักน่ารักแบบนี้ชิมก่อนนะนี่นี่แบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะใครเหมือนพรมั่งอร่อยนะเสร็จแล้วเจ้าขอจำสกรรมเหรอจำจะอีนะเจ้าล้ำขนาดเลยเจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรฟู้ดด้วยนะคะสตอรี่ค่ะ